จ้าตัวอนุโมทนาขึ้นแรกนะครับซึ่งเราได้ศึกษาอาร์คิเทคเจอร์ภายในของเจ้าเป็น AT Mega 328ไปบ้างแล้วนะครับในบทที่3ตั้งแต่วันที่นะครับว่ามันมีสถาปัตยกรรมยังไงอะไรยังไงต้องทำยังไงแล้วก็จะมีก็ใช้คำว่าอาร์คิเทคเจอร์สำหรับCPU ภายในเราเนี่ยก็ต้องออกแบบว่ามันมี CPU อะไรมีโครงสร้างภายในเป็นยังไงแฟลชเท่าไหร่เชื่อมต่อด้วยบัสเมนไรใช้ปริ้นซ์ไรหรือจะใช้ฮาร์ดเวิร์ดไรใช่ป่ะนะครับก็ออกแบบแต่ว่าบอร์ดที่เราใช้นะครับที่เราใช้ในเทอร์มีนไม่ใช่ Arduino นะซึ่ง Arduino เนี่ยเราใช้ AT Mega 328ใช่ไหมนะครับแต่ว่าบอร์ดของเราเนี่ยเปลี่ยนใหม่สาเหตุที่เปลี่ยนซื้อใหม่เลยเพราะว่า Arduino เนี่ยที่เคยใช้รุ่นน้องรุ่นพี่ผมใช้เนี่ยนะครับมันมีจำนวน I/O จำกัดนะสำหรับโปรเจกต์เราติดขัดไปหมดเลยว่า I/O น้อยนะครับนะครับคุณฟูโน่เนี่ยเราจะดูกันว่าจำกัดแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเมกาบอร์ดในการดูโลกเมกาเนี่ยนะครับจะมี I/O มากขึ้นเยอะนะครับมาดูกันเกิดยังไงนะครับก็ขึ้นแรกจะมาดูตัวบอร์ด Arduino นะครับซึ่งพอใช้บอร์ด Arduino เนี่ยก็จริงๆใช้โดยตรงก็คือใช้ซอฟต์แวร์ Arduino นะใช่ไหมซอฟต์แวร์ Arduino ก็ต้องการแบบสอบเลยนะสอบไปแล้ว C หรือ C++ ใช่ไหมยังมีคนอุตส่าห์ต่อมาเป็น Assembly ก็มีนะหลายคนทีเดียวกว่า 5% ที่เข้าใจความแก่ที่ไหนนะเอาละนะให้ตอบ C ก็ได้นะบางคนตอบ C++ มีภาษา C++ ใครตอบ C++ ยกมือตอบ C++ C เช้าวันนี้นะแต่ไม่ใช่แต่ว่า C++ ผมก็ให้นะโอ้ใช่ไหม C++ นะเอาละนะเจ้าตัวนี้นะครับก็คือตัวใหญ่เลยนะครับที่เห็นว่ามีขนาดเมื่อเทียบกับถ้าเราเปิดประวัติศาสตร์เนี่ยจะตัว AT Mega เนี่ยมีจำนวนพินภายนอกที่มันต่อเพิ่มเข้ามาหาตัวกันได้เนี่ยเยอะขึ้นมากทีเดียวมีหลายพอร์ตเนาะนะครับถ้าเราเทียบนะเพิ่งเปิดประวัติศาสตร์ใหม่ครับนะครับกลับไปเทียบนิดนึงเห็นว่าอันนี้คือชิป AT เอาไว้ก็เป็นมือเลขใช่ไหมนี่คือที่ครับที่บนบอร์ด Arduino ของเขาเนี่ยจะมีที่นี่เป็น CPU หลักนะเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับนะอันนี้ในแอดเมลเมกาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นแอดเมกา328หรือ2560เนี่ยนะครับมันก็เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์นะภายในมันมี CPU ตัวนึงนะครับนะครับอันนี้คือรุ่นที่ใช้ AT Mega 328เนาะและรุ่นล่าสุดแบบนี้นะอูโน่นะสำหรับตัวนี้นี่เมกา2560เห็นว่าขนาดมันจะใหญ่กว่านะครับจำนวนพินเยอะกว่ามากเลยนะฮะรอบตัวเลยทีเดียวนะครับนะถ้าจำไม่ผิดมี64พินใช่ป่ะ16ขาดว่า4ไม่ใช่อ่ะเยอะกว่านั้น8 32 12 16 20 24พินได้เนาะนะเยอะมาก96ขาดรอบตัวนะครับเอาละนะก็มี I/O เยอะกว่าเดิมนะครับไม่ได้ต่างอีกเขาก็บอกว่าต่างอย่างนี้เนี่ยนะครับ
จ้านะเพลงเมก้าเนี่ยมีเมมโมรี่เยอะกว่านะครับไอ้3560เนี่ยนะครับนะมันเป็นการทั้งคู่เนาะแต่ซีรีส์นี่เหมือนกัน2560เนี่ยดิจิตอลสามารถเดบิวต์แรมเอ็นแฟลชตัวทีนะครับคือตามชื่อมัน256เนาะนะครับแล้วก็มี8กิโลไบต์แรมอันนี้ก็เขียนผิดเนาะน่าจะเป็น EEPROM ผมไปดูว่า 4K EEPROM นะครับเยอะกว่าตัวนี้นะครับนะอันนี้เขามี 1KE พร้อมใช่ไหม Flash Memory ก็เขียนโปรแกรมได้น้อยกว่าแต่ที่256นี่จะ32ใช่ไหม SRAM ก็น้อยกว่าถ้าเทียบกันแล้วนะครับนะเจ้าบอร์ด2บอร์ดนี้นะครับที่บอกว่าเฮ้ยนะของเดิมเนี่ยมันมีแค่นี้มันมี2พวกนี้ไหมไอ้คูโน่อะ IO น้อยนะครับนี่คือบอร์ดคูโน่คุณที่มีใช้นะครับมีตัวเนี้ยแค่นี้แต่ของเมก้าเนี่ยมันมีต่ออีกแถวนึงแถวตรงนี้เนาะต่ออีกแถวนึงไม่มีข้างหลังอีกเห็นไหมตรงวัดท่อมเนี้ยตรงโบยูนี่อีกนะเทียบเลยนะมีขายไม่เยอะเยอะขึ้นมากเลยแต่ไซส์มันต้องใหญ่กว่าเดิมนะก็คือมันความแพชเชอร์กันคือชิลอะไรที่มันใช้กับตัวนี้ตัวเดิมได้ชิลที่ใช้กับตัวนี้ได้ก็มาใช้กับตัวนี้ได้เพราะสเปซซิ่งมันเท่ากันหมดเลยช่วงเนี้ยช่วงแค่เนี้ยมันเท่ากันหมดเลยเห็นป่ะแต่ตัวบอร์ดเนี้ยบอร์ดเมก้าเนี้ยมันยื่นออกไปยื่นไปทางเนี้ยแล้วก็มีข้างหลังด้วยนะครับนะจะให้ถ้าอะไรที่ใช้กับ Uno เดิมได้ก็มาใช้กับเมก้าได้นะครับมันคือการรีเวิร์สกับ Compatible กับตัวนี้นะครับก็คือใครใช้ Uno อยู่แต่ IO ไม่พอก็มาเปลี่ยนเป็นเมก้าแทนเป็นโนเมก้าแทนก็จะสามารถใช้ของเดิมได้นะใช้ชิลเดิมได้นะครับจะได้ต่อได้มากขึ้นนั่นเองนะครับถ้าเรามาดูข้างในแล้วแต่การฟาบิเคทเขาเนาะ
นะครับบางทีเนี่ยนะจริงๆฟาบิเกตเหมือนกันแหละเราทดสอบแล้วอ่ะเนื่องจากภายในมันซับซ้อนวุ่นวายเราก็อยากไม่อยากให้เสี่ยงใส่ B20 เมกะเฮิร์ตซ์อาจจะเวิร์กเหมือนกันแต่ว่าอาจจะมีบางตัวเช่น1,000ตัวแต่เสียง1ตัวเราก็ไม่ยอมเราก็อยากใช้เลยใช้ที่16เมกะเฮิร์ตซ์นะครับส่วน AVR 328เนื่องจากโครงสร้างภายในมันไม่ซับซ้อนนะสัญญาณก็ควรมันก็น้อยนะมันยอมได้ถูกทำได้ถึง20เมกะเฮิร์ตซ์โดยที่อัตราการเสียงน้อยมากแสงตัวเจอตัวหนึ่งอะไรเงี้ยตัวนี้ถ้าเกิดทำงานที่20เมกะเฮิร์ตซ์จะเหลือ10,000ตัวเจอตัวหนึ่งอะไรเงี้ยนะก็เลยบอกว่าแค่นั้นเลยทำงานได้แค่16เมกะเฮิร์ตซ์อะไรเงี้ยนะเนื่องจากตัวมันเยอะกว่าอุปกรณ์ของพวกนี้เยอะกว่านะครับเช่นflash เมื่อกี้ถ้าเป็น328มันก็มีแค่32กิโลไบต์ใช่มั้ยส่วนตัวนี้มี256กิโลไบต์อะไรเงี้ยนะครับแรมก็มีเยอะกว่านะครับ EEPROM ก็มีเยอะกว่านะครับอ่ะต้องโทรหน่อยว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยนะครับมันอ่านโปรแกรมจากตัวไหนโปรแกรมเก็บที่ไหน flash ฮะเก็บไปที่ flash นี่เนาะส่วนdata ล่ะ data ชั่วคราวอยู่ที่ไหนชั่วคราวที่เรา access เร็วไม่ใช่อย่างนี้ครับ SRAM อย่าง SRAM นะครับเป็นร่างใดๆเป็น SRAM นะครับแต่ถ้าจะเก็บยาวๆใช้เวลาเขียนนานเรื่อง EEPROM เนี่ยไม่ใช่เขียนแล้ว1 second ได้นะเขียนแล้วต้องทิ้งไว้ก่อนนะครับนะค่อยไปหันกลับมาได้ใช่ป่ะไอ้ EEPROM เนี่ยนะจุดสำคัญคือเก็บข้อมูลระยะยาวเช่นให้ไฟจะดับหรือเป็น configuration ที่เราเก็บไว้ว่าเอ้ยตัวนี้ทำหน้าที่อะไรมีรหัส ATM คืออะไรอะไรเงี้ยนะครับที่เก็บข้อมูลระยะยาวไฟดับก็ไม่หายใช่ป่ะเป็น non volatile memory เนาะนะครับนะส่วนอันนี้ก็แหละเป็น primaryไม่ได้ใช้ secondary storage เนาะ ในSRAM เนี่ยครับนะครับนะครับส่วนรีจิสเตอร์อยู่ที่ไหนรีจิสเตอร์อยู่ไหนอยู่ภายใน CPU ใช่ไหมรีจิสเตอร์อยู่ใน CPU นะครับนะครับก็อันนี้มันเป็น Harvard หรือ Princeton หรือ Von Neumann นะHarvard เพราะอะไรเห็นมีหลายบัสไหม1 2 3บัสแน่เห็นป่ะนะครับบัสที่เป็นอะไรบัสที่เป็นโปรแกรมบัสที่เป็นเมมโมรีใช่ไหม Data ใช่ไหมนะครับช่วงคราวแล้วก็บัสที่เป็น IO ไหม IO ต่างๆเลยมีทั้ง3บัสแน่ที่จะสอบด้วยมี3บัสติดตัวแต่สามารถ access ทั้ง3บัสฉะนั้นไม่ใช่ Princeton หรือว่า Von Neumann แน่นอนใช่ป่ะนะครับนะต้องเป็น Harvard แน่ๆนะครับนะซึ่งยังไงใครดีกว่า Harvard จะต้องมันสามารถ access ได้ทั้งโปรแกรมและเดต้าในรายละเอียดการทำให้เราสามารถทำไฟล์ได้นะครับในข้อสอบอีกข้อหนึ่งผมดึงมาอธิบายเรื่อง branch prediction นะครับผมก็เลยให้สอบทุกคนเลยนะข้อนั้นคือว่าไม่เขียนเลยหรือเขียนมาสักหน่อยเป็นหรือเขียนมาเต็มก็ให้สอบนะหรือแล้วเราจะสอบครั้งที่แล้วก็หนึ่งแต่ว่าก็โอเคยกตัวอย่างให้จำเลยสอบคะแนนนะเอาละนะลืมพูดเพราะว่าเดี๋ยวมาพูดแล้วอย่างอื่นก็มีเยอะกว่าเดิมเช่นทาร์เมอร์นะก็มีตั้งหลายทาร์เมอร์เนี่ยนะครับนะตัวเส้นทางคือพอร์ตแมนพอร์ตเยอะมากเลยของเดิมเนี่ยมีแค่3พอร์ตของใหม่มีทั้งพอร์ต A พอร์ต B C E F G H เลยอ่ะพอร์ต L ก็มีนะครับเยอะไปหมดนะครับนะจำนวนพอร์ตก็คือดิจิตอลไอโอพอร์ตเยอะขึ้นนะครับทาร์เมอร์ก็เยอะขึ้นนะครับ A2D เท่าเดิมนะแต่ว่าจำนวนพินมันเยอะขึ้นที่เราสามารถอนาล็อกได้นะครับเยอะขึ้นอะไรเงี้ยนะครับนิดๆหน่อยๆนะครับนะสรุปว่าตัวนี้มันเหมือนกับ powerful กว่าเยอะมันมีอุปกรณ์ข้างเคียงอยู่ peripheral เยอะกว่าใช่ป่ะเป็นบน IO เยอะกว่านะแต่ว่าที่เสียไปนิดนึง
พวกนี้มันเยอะมันก็เลยกลัวว่าแหลกจะทำงานไม่ค่อยถูกมีสัญญาณรบกวนเยอะนะครับก็เลยให้ตรวจสอบสัญญาณครอบคลุมมาหน่อยจาก20เมกะเฮิรตซ์เหลือแค่16เมกะลดลงไป 20% แล้วโดยปกติคุณก็ไม่ได้ทำงานเร็วหรอกนะครับเป็นการทำงานเร็วมากหรอกนะครับโอเคนะครับก็เป็นสถาปัตยกรรมภายในนะครับของเจ้าตัวชิปที่อยู่บนบอร์ด ATเมกาของเรานะครับนะตัว CPU เนี่ยมันเป็น AVR นะเจ้าของบริษัทเนี่ยคือบริษัทชื่อ AVR นะแต่ชื่อรุ่นคือ ATเมกาทั้งคู่เลยนะแต่อันนึง ATเมกา328อยู่บนบอร์ด Arduino Uno แต่ตัวนึงที่เราใช้อยู่คือนะ AVRชื่อบริษัทนะ AT Mega ชื่อรุ่นแต่รายละเอียดของรุ่นคือ2560นะที่บนบอร์ด Arduino Mega นะครับก็ชื่อมันก็สลับซับซ้อนนิดหน่อยนะครับนะตัวนี้ก็ออกมาที่หลังเพื่อรองรับ IoT ที่มากขึ้นนั่นเองนะครับโดยสินค้าอะไรก็ไม่ต่างกันมากเท่าไหร่นะครับก็เป็นราคาเดียวทีเดียวนะครับอันนี้ก็มีทำงานแบบไฟล์ไลน์เหมือนกันเนาะตัวนี้ก็ไฟล์ไลน์เหมือนกันที่ว่านะครับเฟชคืออะไรเฟชแล้วก็มีดีโคเอสคิวนะแต่อันนี้มันมีไฟล์ไลน์สองสเตจเองนะครับก็คือเฟชแล้วก็อีกอันนึงคือดีโคเอสคิวทำของการนะครับเนื่องจากคล้องเดียวคล้องมันช้าจัดนะไม่เป็นไรกลับมาที่ชีพของเรานะครับอันนี้ก็คือพินเอาที่มาบัตรเนี่ยนะครับบอกมี I/O เยอะเลยทีเดียวใช่ไหมครับนะ I/O เยอะก็เดินเยอะนะครับรองรับ A/D ทั้ง16พินแน่ใช่ป่ะนะครับแต่ A/D เนี่ยถ้าไม่ใช้ A/D ก็ใช้ดิจิตอลก็ได้นะนะครับนะเพิ่มไปอีกนะครับนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่คือภาพนะครับบอกซึ่งเราก็น่าจะจับแล้วเนาะนะครับว่าเราสามารถใส่ power ได้ทางนี้เนาะทางนี้นะครับใช้บอร์ด power เนี่ย5โวลต์บอร์ดนี้ใช้ power 5โวลต์นะครับนะอาจจะใส่ทางนี้ก็ได้หรือใส่ทางนี้ก็ได้ทางนี้ต้องใช้เยอะหน่อยเพราะมันเป็นผ่านเรกูเลเตอร์ตัวนี้สามขาอินกราวนะเรกูเลเตอร์เนี่ยต้องการไฟอย่างน้อย7โวลต์เนาะ7โวลต์เพื่อเป็นเรกูเลเตอร์แค่5โวลต์เรียนอย่างไม่ได้เรียนใช่ป่ะนี่มุมจอเล็กเลเตอร์แบบชั้นเนาะแบบชั้นคือเข้าเนี้ยมีเป็นตัวบอร์ดเข้าคู่นี้ออกคู่นี้นะครับเหมือนในไททรานซิสเตอร์ตัวเดียวเลยใช่ไหมนะครับแต่ว่าอยากให้ออกมา5โวลต์คุณต้องใส่ไปมากกว่าอินพุตอยู่2โวลต์ทีเดียวนะครับแต่มันมีบางโมชั่นนะนี่มันดรอปเอาไป2โวลต์ผมว่าชั้นนี้แค่ 0.2 โวลต์ก็พอแล้วนะ 0.2 โวลต์ก็พอแล้วนะครับนะก็ทำให้เนี้ย5โวลต์ได้จะเป็น 5.7 ก็เพื่ออยู่ 5.7 นะ V อาจจะเป็นไม่ใช่เรียบๆแต่ขอให้เกิดวันนี้5โวลต์ให้ต้องการเที่ยวกันได้ขอให้มันเยอะกว่า V แบบเยอะกว่านะ
ถ้ารัวชั้นต่อๆต้อง2รูเนี่ยอาจจะเป็น7ถึง9ประเภทเนี่ย7ถึง9 7ถึง12อะไรเงี้ยได้หมดแต่ให้มันตัดชุบที่5รูได้นะครับแต่ถ้าตัวเวอร์ชันใหม่ๆเขาเรียกว่าโรบัสต์เอาแค่2 0.2 โวลต์ก็พอแล้วนะครับก็พอแล้วนะครับก็อาจจะเป็น6โวลต์ 5.5 ก็เรื่องอยู่แถวนี้ได้หมดเลยนะครับก็ได้เลยนะประมาณ5โวลต์ได้นะครับนะถ้าเวอร์ชันเหนือวัตถุอีกไม่ใช่โรบัสต์เรียกว่าพวกสวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลายนะแรงดันพวกนี้ก็สามารถนะต่ำกว่าหรือมากกว่า5โวลต์ก็ได้นะครับนะแต่สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลายมันก็จะสามารถนะทำให้ในตรงนี้มันประมาณ5โวลต์ได้นะครับ5โวลต์ได้นะครับอันนี้ก็ลีเนียร์เรกูเลเตอร์นะครับนะซึ่งไม่ค่อยดูเท่าไหร่แต่ประหยัดอุปกรณ์แต่ถ้าวงจรสวิตชิ่งหมดนะพาวเวอร์ซัพพลายเนี่ยนะครับเจ้าตัวแหล่งจ่ายไฟมันจะประหยัดพลังงานนะประหยัดพลังงานกว่าแต่ว่าเป็นไงนะวงจรซับซ้อนหน่อยแต่พลังงานเหมือนกับว่าเฮ้ย power in กับ out เนี่ยนะแค่ไม่ต่างกันเท่าไหร่อาจจะนะหายไป 10% 15% เท่านั้นเองไอ้พวกนี้หายเยอะนะสมมติว่าต้องจ่าย5นะต้องจ่าย7หายคุณเอาเองเลยหายไปกี่เปอร์เซ็นต์นะครับนะซื้อชิ้นหัวกระสุนไฟเนี่ยก็หายไปนิดเดียวนะ 10% 15% นั่นเองนะครับถือว่าน้อยนะถือว่าน้อยไม่ใช่ว่าดีนะครับนะก็ตัวมันก็ไม่ร้อนนะแต่ปลั๊กที่เราใช้ชาร์จมือถือสมัยผมเด็กๆอ่ะมันไม่มีสวิตชิ่งหมดวัสดายตัวไปเท่เลยหนักด้วยเด็กๆปะตัวเป็นใหญ่ๆก้อนมันใช้ลีเนียร์คูลเลเตอร์แล้วมันจะร้อนตัวนี้เป็นไงที่ชาร์จไอโฟนตัวนี้เดียวเห็นไหมมันไม่ต้องใช้ห้องแปลงนะครับคุณใช้สวิตชิ่งหมดวัสดายจริงเก่งกว่านะครับแต่ว่าวงจรซับซ้อนกว่าแต่การที่เราซับซ้อนจะใช้ความถี่สูงความถี่สูงเนี่ยอุปกรณ์จะเล็กลงนะความถี่ต่ำอุปกรณ์ต้องใหญ่ความถี่สูงอุปกรณ์จะเล็กยิ่งความถี่สูงมากยิ่งมีเล็กมากนะครับนะมันก็เลยตัวชาร์จมันก็เลยตัวจริงหนึ่งนะครับในสมัยก่อนเนี่ยนะครับสมมติว่า